ไปพี่น้องมาเบิ้งนอไผ่นะครับเบิ้งนอบ่แง่ครับผมนี่อีกนอนึงครับอันนี้ก็มีครับผมนี่นอแง่นองามนะครับทั้งด้านนี้ครับนี่อีก200แง่ครับแล้วก็ด้านนี้ครับผมทํางามครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องปองไปเขาสู่ช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่มื้อนี้พาพี่น้องมารอหาหน่อใหม่อยู่ในป่าในโรงนะครับเดี๋ยวไปรุ่นไปชมกันครับว่ามื้อนี้จะมีน้อยแง่งามให้ติเกียบบ่ถ้ามีจะน้อยหลายปานใดนะครับไปรุ่นเบิ่งนะครับว่าการหาน้อใหม่มื้อนี้จะมันหรือบ่มันจะได้น้อยหลายปานใดครับเดี๋ยวไปรุ่นไปชมกันในช่วงต่อไปครับผมครับผมกับน้อแรกนะครับน้อยแง่นะครับน้อเดียวนี่แกงได้เป็นหม้อแง่ด้วยนะเบิ่งครับผมนอนเย็นนะครับนอนนี่หลายกิโลอยู่นะครับประมาณจัก3โล4โลได้อยู่นะครับนี่คาดการณ์นะครับจะสิถึงบ่ถึงแต่ว่านอนเย็นอีหลีครับผมครับนอนแรกครับผมชมกันไปเลยครับอีกนอนนึงครับน้อยใหญ่นะครับผมหนึ่งครับน้อยใหญ่น้องงามครับผมเหลืออีกน้อยหนึ่งครับน้อยใหญ่งามครับผมอีกหนึ่งน้อครับงามครับผมนะครับตอนนี้ได้3นอแล้วนะครับก่อนนี้เอา3นอพอนะครับผมจะน้อยใหญ่ครับเดี๋ยวภาพบางอีกก่อนนึงครับเนี่ยนอกำลังพอกินเลยครับเนี่ยนอนี่ครับนอนี่ก็งามครับผมหลายนะครับก่อนที่แล้วนี่มกเก็ดนอนะครับผมตักแค่3นอพอนะเอาไปพอกินไปหลายกว่านี้บ่ไหวนะเพราะว่าหม้อมาหม้อไส้นะครับนางแห้งนะนี่นอจะนั่งเลือดไงครับห้อยตัดไปใส่ประโยชน์ตัดไปกินแล้วครับนี่นอเหย้าใส่ได้อยู่นะส่วนไปนี่ครับผมโอ้นอใหญ่ครับเลยนอเดียวนี้ได้นอไม่สมเป็นทั้งเลยนะครับผมนอเหย้านะครับนี่หลายนะครับผมเตรียมได้ครับผมพาเบิ่งก่อนนี่ครับผมอีกก่อนนึงครับเบิ่งส้มมื้อนี้จะได้พาเบิ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนจะพาเอานี่จะเอาเป็นส่วนหน่อย พาเบิ่งก่อนนะครับผมนี่ครับนอกําลังงามครับนี่นี่ครับผมกําลังพอกินเลยครับนี่ครับผมอีกมุมนึงครับก่อเดียวกันกับเมื่อกี้ครับเนี่ยนอกําลังใหญ่เลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับอีกฝั่งนึงก็มีนะครับเดี๋ยวไปทางให้เบิ่งน้องนี่ครับเหย้าเหย้าแล้วนะครับอันนี้ไปจะเป็นล่ำใส่ประโยชน์ครับน้อยใหญ่ๆนะครับล่ำกับล่ำใหญ่ครับผมเดี๋ยวดูอีกมุมนึงของกอเก้าแล้วครับเนี่ยน้อยใหญ่นะครับน้อยใหญ่แห้งนะครับตอนนึงครับผมเป็นน้อยใหญ่งามครับครับพี่น้องเบื้องต่อไปครับผมหลายกอนะครับถ้าพี่น้องมาชมกันมาเนี่ยไปส่วนหน่อยนะครับเป็นครับผมนอนเย็นนอนงามครับกินน้ำบ่ทันนะครับนอนเย็นเปล่งๆเลยครับผมครับยังออมก่อนเลยนะครับมาชมก่อนครับผมนอนหนึ่งครับก็ได้อยู่ได้กินอยู่นะครับนอนหลายอยู่ครับเพิ่งกอคางกันครับผมนอนครับหลายแห้งนะนะนี่ครับหลายคักนะเป็นนะครับผมยังขามไปอันนี้นี่ครับนอนแบบสั่นนะครับ
จะนอเริ่มจะก็กินนี่ครับข้างในอีกนะอู้หลายครับนอข้างในคนเงาเนาะเกือบอยู่กลางกัวแล้วนะนอนนี่ก็นอนเงี้ยดีครับผมนอนนี่โอ้นอนเดียวนี่แกงนี่เป็นหมอยเงี้ยเลยนะครับสำหรับผู้ใดมักแกงนะครับหรือมักไปเฮ็ดน้องไม้ส้มก็ได้ให้กันครับผมหรือว่าบางคนเอิ้นน้องไม้ดองนะครับในภาษาภาคกลางเนาะนะครับมันผมเอิ้นว่าน้องไม้ส้มนะเฮ็ดน้องไม้ส้มมันจะแกงใส่ไก่ใส่ปลาใส่ยังกระแซบนะครับผมหรือว่าซุปกระแซบครับเดี๋ยวขออย่าตัดเอาอีกจักนอครับมาเรียนดูให้จิ้นนะครับน้อยเงี้ยงามนะครับผมใหญ่ๆเลยนะฝนนะเบื่อน้องไม่กินนะหลายแห้งนะครับผมเบิ่งครับหน่อยใหญ่เลยครับหลายกิโลนะครับนี่งามๆครับอีกสักนอนนึงครับหน่อยเงี้ยนะหน่อยเงี้ยแห้งครับผมอีกหนึ่งหน่อครับผมครับผมตอนนี้ก็ทำการตัดต้นไม้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปหาหนอนนะครับแค่หาหนอนนี่ก็บ่รู้จะคุ้มเดียวไปบ่แต่น้อยใหญ่นะครับพี่ไปนอนละประมาณจาก3กิโลนะครับ3 5 15กับ15โลแล้วนะครับแต่ว่าจะสิถึงหรือว่าสิเกินผมก็บ่มั่นใจนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดคะเนซื่อนะครับผมนอไม่หลายนะครับแต่ว่าเอาไปสำนีนะครับเพราะว่ามาหม้อใส่เนี่ยครับหม้อใส่คันน้อยนะครับผมแล้วก็ถุงผ้าใส่เอานะครับบ่ได้เอาถุงปุ๋ยใหญ่ๆมานะครับเอาแบบเป็นถุงสะพายมาเอาไปง่ายเนี่ยคันใส่ถุงปุ๋ยก็สิเตรียมถุงปุ๋ยแล้วก็มัดปากใส่รถไปก็ง่ายนะแต่ว่าก็ยังที่ว่านะครับมาแบบถุงไผ่นะครับผมนี่ไผ่เจ้าประจำนะครับก็ขอบคุณพี่น้องพ้องไปครับที่ให้เกียรติเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่นะครับเบิ่งคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสั่งสรรค์คลิปต่อไปครับฝากสู้ผู้สู้คนคือเก่าแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปยามถามข่าวถึงหัวกระไดบ้านนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสุขสบายดีกันสุขบุญสุขคนบ่เจ็บบ่จนเงินทองเต็มถุงเต็มทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ